สวีจัดสวัสดีค่ะแน่วันนี้เปิดคลิปมาแปลกๆนะคะ As if I've never done this I leave this open Feel the way I want to Fall down in this ocean Need you to believe I belong And I apologize if I forget you along the road I got a lot going for me right now It's time to move on, time to move on Sleep สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันกับหลอดนะคะวันนี้หลอดจะมาแต่งหน้านะคะด้วยเครื่องสำอาง5ชิ้นและลุคในวันนี้นะคะเป็นลุคแบบ easy make up เป็นการแต่งหน้าแบบง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลุคในวันนี้แต่งออกมาได้ประมาณไหนนะคะก่อนที่จะแต่งหน้าหลอดอยากจะบอกทุกคนมากเลยว่าควรบำรุงผิวก่อนทุกครั้งอย่างแรกนะคะหลอดลงเซรั่มตัวนี้ก่อนเลย Mercy Vitamin C Extra Bright Serum ตัวนี้หลอดใช้อยู่เป็นประจำใช้บ่อยมากๆเลยเนื้อเขาจะเป็นแบบใสๆอย่างนี้นะคะ Mercy เนี่ยหลอดใช้เป็นประจำทุกวันเลยมันช่วยเรื่องทำให้ผิวขาวกระจ่างใสใครที่มีปัญหาพวกรอยดำรอยแดงนะคะหรือว่าพวกปัญหาจุดด่างดำต่างๆตัวนี้ช่วยทำให้ผิวของเราดูใสขึ้นและยังช่วยลดพวกจุดด่างดำได้ดีมากเลยนะตัวนี้เป็นวิตามิน C 3อนุพันธ์สุดเข้มข้นนะคะเนื้อบางเบานะคะไม่เหนียวเหนอะหนะตัวนี้ยังช่วยทำให้เครื่องสำอางติดทนนานมากขึ้นด้วยนะทุกคนคือมันดีมากเลยอ่ะหลอดอยากให้ทุกคนไปลองดูนะคะตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นด้วยนะจาก590นะคะเหลือ390สามารถหาซื้อได้ที่วสันนะคะตัวเซรั่มพอลงหน้าเสร็จผิวจะมีความชุ่มชื้นอยู่นะแล้วก็มันจะหนึบหนึบไม่เหนียวนะคะคอนแทคเลนส์ที่หลอดใส่นะคะเป็นของแบรนด์ TTDI เป็นแบรนด์ของต่างประเทศรุ่นที่หลอดใส่ในวันนี้นะคะชื่อสีว่าอีบเปล่านะคะเป็นรุ่นสีน้ำตาลแต่ใส่ออกมาแล้วจะเป็นน้ำตาลเหลือบเขียวนะคะใช้คอนแทคเลนส์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปหลอดจะมาใช้แป้งของตัวนี้ค่ะแป้งของสีจันเบอร์ที่หลอดใช้นะคะจะเป็นเบอร์ SC10 Crystal Tiara นะคะเนื่องจากวันนี้เราไม่ได้ลงรองพื้นก็เลยต้องใช้แป้งผสมรองพื้นแทนนะคะตัวนี้บอกเลยว่าปกปิดดีมากๆเลยหลอดจะมีปัญหารอยแดงบริเวณข้างจมูกนะแต่เราจะแท็บให้ดูนะคะใต้ตาขำด้วยนะคือแบบแค่เนี้ยก็ปกปิดดีแล้วอ่ะผิวหน้าเราแบบดีแล้วอ่ะก็ไม่ต้องลงอะไรมากมายก็ได้นะคะเนียนกริบไหมรอยแดงข้างจมูกหายไปแล้วนะต่อไปนะคะหลอดจะมาเขียนคิ้วดินสอเขียนคิ้วที่หลอดใช้นะคะเจ้านาง Slim Waterproof Eyebrow นะเขามีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะสีแรกเลยก็คือสีเอเพโซ่นะสีที่2นะคะจะเป็นสีคาราเมลสีที่3จะเป็นสีอัลมอนด์นะคะเราจะใช้สีที่1ละกันสีเอเพโซ่นะคะดินสอเขียนคิ้วที่หัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะมันสามารถคอนโทรลได้ง่ายเขียนได้ง่ายนะหลอดจะวาดเป็นโครงคิ้วขึ้นมานะคะวาดจากใต้ท้องคิ้วตรงนี้แล้วก็ไล่มาบริเวณหางคิ้วจินสอเขาเขียนง่ายมากเลยนะเนื้อเขาไม่แข็งด้วยนะแล้วตัวนี้ยังกันน้ำกันเหงื่อติดทนนานตลอดทั้งวันตัวนี้ราคาแท่งละ199บาทหาซื้อได้ที่วสันอิฟแอนด์บอยนะคะท็อปโรตัสหลอดชอบมากๆเลยดินสอเขียนคิ้วเจ้านางเนี่ยตัวนี้หลอดให้10เต็ม10เลยค่ะตอนนี้เราก็ได้งานคิ้วแล้วนะคะต่อไปนะคะมาแต่งตากันดีกว่าตัวนี้นะคะเป็นพาเลตของ Odin Eye นะคะเป็นแบรนด์จากสวีเดนนะสีสวยมากเลยเราจะใช้สีนี้นะคะนี่ลุคในวันนี้หลอดยังไม่มั่นใจนะคะว่าจะแต่งออกมาได้ประมาณไหนนะทาบริเวณให้ทั่วทั้งเปลือกตาค่ะแล้วก็บริเวณใต้ตาล่างด้วยนะคะแล้วก็ใช้สีนี้นะคะทุกคนสีนี้เลยแตะบริเวณกึ่งกลางตาค่ะบริเวณใต้ตานิดหนึ่งให้มันวิบวับวิบวับเรียบร้อยแล้วนะคะลุคนี้ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ที่เหลือเนี่ยมาเชดดิ้งบริเวณจมูกเดี๋ยวเราจะมาคอนทัวร์หน้านะคะใช้สีเดิมที่หลอดแต่งตานะคะมาคอนทัวร์จะเน้นบริเวณตรงช่วงคางนะคะไม่ต้องเยอะมากนิดเดียวพอเพราะเดี๋ยวมันเข้มเกินไปต่อไปนะคะปัดแก้มใช้พาเลตเดิมนี่แหละอยากทาบริเวณใต้ตานะคะเพิ่มความแบบเหมือนคนเมานิดนึงจะใช้สีชมพูนี้ดีกว่าใช้กระแปรงตัวเดิมนะคะของ Jessup
จิ้มๆนิดหนึ่งจิ้มๆแล้วก็ขอบแล้วก็ลงบริเวณตรงช่วงหน้าแก้มนะคะนี่อยากทำอีซี่เมคอัพมากเลยแต่มันไปๆมาๆมันเริ่มเยอะละทุกคนมันไม่อีซี่หรอดิปัดหน้าแก้มเพิ่มอีกนิดนึงใช้แป้งอันเล็กๆนะคะเรารู้สึกว่ามันยังไม่แดงพอปัดไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันก็อ่อนเองแหละดัดไปให้งอนแล้วก็ปัดขนตาล่างค่ะเดี๋ยวเราจะทาปากด้วยลิปตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นลิปของ Sivana Color สีมันจะเป็นประมาณนี้เป็นสีแดงตุ่นๆจะเป็นสีลักษณะประมาณนี้นะคะลิปหอมมากเลยอ่ะสวยๆด้วยใช้มือนะคะเบลนขอปากเลยจ้าใช้นิ้วเกลียนะคะใครไม่ถนัดก็ใช้แปรงได้จะเกลียให้เลยขอบปากนะคะร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหลอดขออนุญาตไปทำผมก่อนเป็นไงกันบ้างคะสำหรับคลิปการแต่งหน้าลุคนี้นะของน้อยมาก5ชิ้นเท่านั้นนะคะลุคนี้ยากไหมลองไปตัดสินใจกันดูนะคะสำหรับตัวหลอดเองนะมองว่ามันไม่ได้ยากแต่ยิ่งแต่งมันยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกลุคที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือหลอดแต่งมั่วนะคะคือหลอดก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะแต่งออกมาได้ประมาณไหนเหมือนกันนะทุกคนคลิปวันนี้นะคะหลอดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะและอย่าลืมกด Subscribe ให้หลอดด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ